เรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยแหละครับที่เป็นจุดที่ว่ายังต้องให้เวลาอยู่ยังไม่สามารถที่จะยุบสภาได้เนื่องจากว่าตามกฎหมายที่กําหนดไว้เนี่ยไม่ใช่ว่ากกตเนี่ยฟันออกมาเองเลยนะว่าแบ่งตามนี้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 จบ,จบไม่ใช่อย่างนั้นนะคือกฎหมายเนี่ยมีเขียนไว้เลยนะครับว่าจะต้องเสนอเนี่ยอย่างน้อย3มรูปแบบแล้วไปฟังความคิดเห็นของทั้งพักการเมืองและประชาชนในจังหวัดนั้นๆก่อนจากนั้นรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยถึงส่งมาที่กกตกลางพิจารณาอีกทีหนึ่ง ตรงนี้มันจะต้องใช้เวลาประมาณสักอย่างเร็วที่สุดเลยยังไงก็ต้องอยู่นักสักถึงสิ้นเ <10 S 1> ดือนกุมภาพันธ์นะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันยังติดตรงนี้อยู่ในส่วนของจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศก็คือกรุงเทพมหานครมี33จากครั้งที่แล้วเนี่ยมี30สสอสอ,อที่นั่งก็คือ33เขตเลือกตั้งวันนี้ทางกกตของกรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศออกมาไม่ใช่แค่3รูปแบบตามที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ ประกาศออกมา5รูปแบบเลยนะครับแบ่งเขตออกมา3 3เขตเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พักการเมืองสามารถเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ยาวไปถึงวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์ขั้นตอนหลังจากนั้นก็ที่บอกไปก็คือทางกกตจังหวัดในกรณีนี้คือกกตกรุงเทพมหานครก็จะส่งความคิดเห็นเนี้ยไปให้กกตส่วนกลางเาะคะออกมาจะส่งไป16กกุมภาครับ วันนี้พ่วงนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนายสํารานตันติพาณิชได้เปิดเผยว่าทางสํานักงานกกตกทมประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของทั้งพักการเมืองและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นเวลา10วันแล้วนะครับเริ่มแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้4กุมภาพันธ์ซึ่งทางสำนักงานกกตกทมเขาจัดทำประกาศแผนที่รูปแบบการแบ่งเขตบรรจุไว้ใน QR code ครับทำไว้ถึง5รูปแบบด้วยกัน โดยการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นนะเดี๋ยวทางผอกรกตจังหวัดแล้วก็ผอกกตกรุงเทพเนี่ยก็คือจะเป็นคนดําเนินการจัดการแบ่งเขตไม่น้อยกว่า3รูปแบบต่อหนึ่งจังหวัดแล้วก็ประกาศออกมาอย่างกรณีนี้เนี่ยกกตเขาทําถึง5้าเลยของกกตกทมทาถึง5้าเลยแล้วก็ออกไปรับฟังความคิดเห็นทั้งพักการเมืองทั้งประชาชนแต่ยังไม่ได้เคาะนะฮะว่ารูปแบบไหนเนี่ยดีกว่ากันคือฟังความเห็นไว้ทั้ง5้ารูปแบบ ซึ่งทั้ง5รูปแบบที่เสนอไว้เนี่ยทั้งหมดทุกแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดทุกประการแต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนว่ารูปแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นขั้นตอนรับฟังตรงนี้สิวันหลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดสําหรับแต่ละรูปแบบเสนอให้กกตกลางเป็นคนวินิจฉัยรูปแบบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งวิธีการขั้นต้นในการแบ่งเขตแต่ละจังหวัดเนี่ยไปดําเนินการก็จะออกประกาศรูปแบบการแบ่งเขตกันวันนี้แหละฮะแล้วจะมีผลวันพรุ่งนี้ เริ่มแสดงความคิดเห็นได้ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์รวม10วันและภายใน16กุมภาพันธ์กกตแต่ละจังหวัดก็จะพิจารณารูปแบบที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดเรียงตามลำดับไป1 2, 3 45หรืออาจจะ1 2 3สําหรับจังหวัดที่ทําน้อยๆหน่อยอย,ยังไงก็ต้องไม่น้อยกว่า3สําหรับกตกตกทมเนี่ยคุณสําราญยอมรับว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ในส่วนของกทมมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อปี62ปี62เนี่ยมีสสเขต ของกทม30คนปีนี้เพิ่มมาเป็น33คนก็ต้องแบ่งเป็น33เขตก็เอารูปแบบเดิมแหละครับมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา27ของกฎหมายเลือกตั้งมีเกิดเปิดรับฟังความคิดเห็นขณะดเดียวกันเนี่ยย้อนไปดูตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปี54ปี57ที่ตอนนั้นมี33เขตเลือกตั้งเท่ากับที่กำลังจะเกิดขึ้นปีนี้ด้วยนะครับ นส่วนหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเขาบอกว่าดูหมดเลยย้อนไปตั้งแต่ของปี54ีปี57แล้วก็ปี62ด้วยให้เป็นไปตามมาตรา29สิ่งที่กะกะตต้องการก็คือรับฟังความคิดเห็นให้มันกว้างขวางที่สุดเพราะว่าประโยชน์ของการเลือกตั้งไม่ได้เกิดกับเราหรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดกับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะใครที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดําเนินการได้สีช่องทาง 1. คือไปแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองเลยที่สำนักงานกะกะตกทมอ,อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อันนี้แม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ได้นะเขาไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ 2. โทรสารนะแฟกซ์ผ่านทางโทรศารของสำนักงานกะกะตะกะทะมะก็ได้ 3. ส,ส่งปรษณีน์ไปก็ได้และ 4. ส,ส่งอีเมลไปที่สำนักงานกะกะตะกะทะมะก็ได้ครับ ทางด้านนายสแสวงบุญมีเลขาธะที่การกะกะตก็เปิดเผยถึงการเตรียมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกตั้งโดยการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะคือทางคุณสแสวงก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งก่อนปี2562ก็เคยใช้รูปแบบบัตร2ใบยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนซึ่งก่อนหน้านี้นเขาก็เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเคยเจอและพบในการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่แล้วด้วยส่วนในครั้งนี้จะใช้บัตรคนละ สีเพื่อให้เกิดความชัดเจนรวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับประชาชนในทุกช่องทางเพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ประชาชนเข้าใจได้ง่ายว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งระบบใหม่ใช้บัตร2ใบ นายสวงยังบอกอีกว่าสัปดาห์หน้านะคะทางกะกะตจะประชุมกับพักการเมืองเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมกันซึ่งสิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือทําตามกฎหมายโดยเฉพาะการคิดค่าใช้จ่ายของแต่ละพักว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะใช้เงินเท่าไหร่ใช้แบบแบ,บ่งเขตจะใช้เงินเท่าไหร่รวมถึงชี้แจงเรื่องการทำาพมอรีโหวตที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งก็มีทั้งความยากความง่าย ความง่ายก็คือกฎหมายแก้ไขให้มีสาขาหรือตัวแทนเดียวในจังหวัดนั้นก็ส่งผู้สมัครได้ทั้งจังหวัดแต่ความยากก็คือมันจะมีขั้นตอนที่ต้องจัดประชุมให้ถูกต้องตามข้อบังคับพักและกฎหมายพักการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยคงต้องมาซักซ้อมให้พักการเมืองดําเนินการได้ครบถ้วนทางสํานักง,งานกระกะตพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกพัก แล้วก็จะมีสํานักง,งานกะกะตประจําจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะคะคอยดูแลเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครแต่ละพักซึ่งเรื่องนี้พักการเมืองเขาก็เตรียมตัวมาอยู่แล้วเราทํางานร่วมกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่ได้หนักใจอะไรค่ะ